ก็ขอเป็นตัวแทนบริษัทประเทศไทยผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับสำหรับปี2019ปีนี้ต้องเรียนว่าบริษัทเองให้ความสำคัญหลักๆใน2เรื่องนะครับด้านแรกก็คือเรื่อง customer connectivity นะครับคือการเชื่อมโยงประสบการณ์การช้อปปิ้งทั้งหน้าร้านและทางช่องทางออนไลน์เข้าด้วยกันไปเชื่อมโยงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลในขณะเดียวกันก็ได้พร้อมเปิดตัวร้านคอนเซ็ปต์ใหม่ที่เราเรียกว่า G8 หรือ Generation ที่8นะครับชื่อเต็มๆคือ Generation ที่8ที่นำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาผสมผสานให้สร้างประสบการณ์ในการช้อปปิ้งให้กับลูกค้ามากกว่าที่เคยเป็นนะครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของร้านเจเนอเรชันที่8หรือ G8 นั้นก็จะมีเรื่องที่เราใส่เทคโนโลยีเข้าไปหลักๆอยู่ 2-3 จุดที่น่าสนใจนะครับจุดแรกก็เป็น StyleMe ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงเป็น AR นะครับที่สามารถให้บริการแต่งหน้าให้เสมือนจริงได้โดยเราสามารถเลือกเครื่องสำอางแบรนด์ที่เราอยากได้สีสันที่เราอยากได้แล้วทดลองนะครับกับอีกหนึ่งตัวคือ StyleMe ครับ StyleMe เป็นเทคโนโลยีแสดงสินค้าผ่านรูปแบบของวิดีโอเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยซึ่งจะสร้างความสนุกสนานและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับลูกค้ารวมไปถึงเมคอัพสตูดิโอซึ่งเป็นมุมแต่งหน้านะครับแล้วก็สามารถให้ลูกค้าได้ทดลองสินค้าต่างๆได้โดยในปี2019ว่าจันเพิ่มงบการลงทุนมากกว่า630ล้านเพื่อพัฒนาประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นสำหรับในปี2018ที่ผ่านมาวัดจันได้ขยายสาขาและช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยมีความโดดเด่นด้านการผสมประสานการช้อปปิ้งแบบ O+O หรือออนไลน์และออฟไลน์สำหรับปี2019นี้วัดจันยังคงเดินหน้าผสมประสานประสบการณ์การช้อปปิ้งระหว่างการซื้อสินค้าทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้าผ่านกลยุทธ์ O+O ที่มุ่งเน้นให้การเชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับผลิตภัณฑ์การอัปเดตเทรนด์และประสบการณ์ด้านสุขภาพและความงามต่างๆซึ่งจะผลักดันการจับจ่ายในร้านมากขึ้นถึง2เท่าวัดสันให้ความสำคัญกับลูกค้าและไม่มองลูกค้าเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อสินค้าด้านสุขภาพและความงามอย่างเดียวเท่านั้นเรายังมองลึกไปถึงการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเพราะเราเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้ารูปแบบต่างๆที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานี้รวมถึงสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆความคุ้มค่าของสินค้าที่เรามอบให้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จะนำมาซึ่งประสบการณ์และทำให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกในการช้อปปิ้งกับวัดสันมากขึ้นในส่วนของอีคอมเมิร์ซจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียผู้บริโภคมีการตื่นตัวและเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นทำให้ผลประกอบการด้านการขายสินค้าผ่านออนไลน์ของวัดสันในปีที่ผ่านมาเติบโตอย่างต่อเนื่องสูงถึง 248% วัดสันได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้และนำเสนอโปรโมชั่นที่ดีที่สุดผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในเรื่องของการชำระเงินให้มีความหลากหลายทั้งช่องทางการชำระเงินอีกด้วยรวมไปถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถเลือกรับสินค้าได้จากหน้าร้านของวัดสันเองตามความสะดวกของลูกค้าหรือในเรื่องของการขยายสาขาจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมาเราได้ทำการเฉลิมฉลอง500สาขาในปี2018สำหรับปี2019นี้วัดสันเองยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย50สาขาภายในสิ้นปีและมีการปรับปรุงหรือรีโนเวทร้านวัดสันที่มีอยู่อีกกว่า75สาขาในปีนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ใหม่ๆในการช้อปปิ้งวัดสันได้นำเอาคอนเซ็ปต์ของ G8 หรือ Generation ที่8เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราจะโรลเอาท์ในปี2019นี้ซึ่งเราสามารถเยี่ยมชมร้านที่เป็นเจเนอเรชันที่8แบบฟูลฟังก์ชัน
ได้ในสาขาต่างๆเหล่านี้นะครับไอคอนสยามเดอะมอลล์บางกะปิและที่สยามสแควร์ซึ่งอีกสักครู่จะขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมในส่วนของเมมเบอร์หรือสมาชิกบัตรนั้นมีการเติบโตมากขึ้นกว่า5 ล้านคนในปีที่ผ่านมา